โอ้โหนี่นะครับเหยี่ยวแดงตัวใหญ่มากสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาตามรอยเสด็จพาเพื่อนๆไปเที่ยวเรียนรู้แหล่งชุมชนบ้านแหลมมะขามจังหวัดตราดนะครับซึ่งชุมชนบ้านแหลมมะขามจังหวัดตราดเนี่ยจะอยู่ในโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากมายเลยนะครับที่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ให้โอกาสผมได้มาเที่ยวในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวชมกันดูนะครับว่าภายในมีอะไรน่าสนใจบ้างเที่ยวสงาดกันครับนี่ก็คือพาหนะที่จะพาเราไปท่องเที่ยวภายในชุมชนนะครับก็จะเป็น3ล้อพ่วงคลาสสิกมากมายเดี๋ยวเราไปกันเลยครับสำหรับจุดแรกนะครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดศูนย์เรียนรู้แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมภาพและก็เรื่องราวเกี่ยวกับการเสด็จของพระพุทธเจ้าหลวงก่อนอื่นก็ต้องขอนำเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าหลวงในรัชสมัยของพระองค์นั้นพระองค์เสด็จทั่วราชอาณาจักรไทยเนี่ยหรือสยามในสมัยนั้นเนี่ยทั้งหมด24ครั้งใน24ครั้งเนี่ยครับเสด็จตราดสัก12ครั้งไอ้ตัวเลขเหล่านี้ครับมันบันดาลใจให้คนตราดก็เกิดงานวันตราดรำลึกขึ้นครับผมชื่อสมโพธิ์วาสุกรีนะครับในอดีตนั้นก็เรียกว่าเป็นครูในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผอ.โรงเรียนประจำอำเภอที่นี่อำเภอแหลมงอบนะครับก็มีความคิดว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยมันคงหายไปจากห้องเรียนในโรงเรียนจะไม่มีผมก็เลยเริ่มสะสมพระบรมฉายาลักษณ์บ้างพระสาธิสลักษณ์บ้างของพระองค์แล้วก็นำเอามาจัดขออนุญาตเรียกว่าจัดตามมีตามเกิดนะครับตั้งแต่เป็น10ปีมาแล้วทีนี้พอเราเกษียณเราก็มีเวลามาดูแลอะไรมากขึ้นแล้วก็สะสมเงินส่วนหนึ่งของตัวเองนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านหรือเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านก็มาจัดการเอาภาพต่างๆเอามารวบรวมแล้วก็เอามาเผยแพร่จนกระทั่งหมดการเวลาของวัตถุเหล่านั้นก็มีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อสัก3เดือนที่แล้วเนี่ยครับก็อาจจะไม่มีรูปแบบเก่าๆแล้วแต่รูปภาพทั้งหลายเหล่านี้ครับได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ไกรฤกษ์นานาซึ่งก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์พราดิไสยสิทธิธัญกิจที่เป็นตัวเชื่อมเพราะท่านพราดิไสยนั้นเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ได้มาเยี่ยมผมที่นี่โดยไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ปรากฏว่าท่านบอกท่านมาเห็นแล้วท่านอยากให้คนไทยจัดมุมหนึ่งของบ้านเรือนของตัวเองเนาะแล้วก็ใส่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทิ้งเอาไว้ให้ลูกหลานโดยท่านก็บอกเนี่ยจัดไม่ถูกก็มาดูอาจารย์สมโพธิ์เนี่ยนะครับอันนั้นภาพเหล่านี้ก็อาจจะเป็นภาพที่คุ้นชินตาของท่านบางภาพก็อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ต้องขอบคุณคุณไกรฤกษ์นานาเป็นอย่างมากครับหลังจากที่ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้วเราจะไปจุดที่2กันต่อนะครับตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์เรียนรู้โตะวาเลแล้วนะครับหมู่บ้านแหลมมะขามของเราเนี่ยบางประเด็นก็บอกว่าเป็นหมู่บ้าน3วัฒนธรรม2ศาสนาและตรงนี้ครับจะเป็นประจักษ์พยานให้เห็นว่า2ศาสนาจริงๆและก็3วัฒนธรรมด้านหน้าของผมเนี่ยก็คือบริเวณวัดเรียกว่าวัดแหลมมะขามแต่ก็สมัยโบราณชื่อว่าวัดตะพงทองแล้วก็พระพุทธเจ้าหลวงก็เคยเสด็จมาสนทนาธรรมกับอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่จะไปยุโรปแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่คือศาลเจ้าพ่อหัวเขาจริงๆเมื่อก่อนเคยมีต้นมะขามใหญ่งอกอยู่ณที่นี้แล้วก็สูงขึ้นไปต่อมาก็ถูกฟ้าฟาดจ จนทำให้มะขามนั้นตายเป็นจุดหมายในการเดินเรือครับแต่เมื่อโดนฟ้าฟาดและตายไปมีความเชื่อถึงเรื่องลุกขเทวดาไม่มีที่อยู่อาศัยพี่น้องชาวจีนก็ที่เดินเรือก็มายกเป็นศาลสำหรับทำการสักการะบูชาในช่วงตรุษจีนศาสตร์จีนอะไรเหล่านี้อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่สองตรงนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ที่พี่น้องไทยมุสลิมให้ความสำคัญที่เราเรียกกันว่าโต๊ะวาลีที่ตั้งแห่งนี้เป็นที่ดินของวัดนะครับวัดก็อนุญาตให้ก่อสร้างการก่อสร้างเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะอย่างนี้โดยธรรมเนียมของศาสนาอิสลามจะไม่นิยมส่งเสริมให้มีการจัดทำถาวรวัตถุหรือถาวรสถานที่เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดแต่พี่น้องไทยมุสลิมกลุ่มนี้นับถืออิสลามสายซุนนีนะครับไม่ใช่ชีอะนะครับก็จึงมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อของไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยเชื้อสายจีนจะเห็นได้ว่าเครื่องสักการะที่ปรากฏอยู่ที่เราเห็นนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของไทยอิสลามนะครับแต่อันนี้ก็เป็นความกลมกลืนของความเชื่อทีนี้โตวารีคืออะไรโตวารีคือจิตวิญญาณของผู้รู้ที่อยู่ใกล้พระผู้เป็นเจ้าไอ้ที่ผมอธิบายว่าอย่างนี้ผมขอถอดความมาจากผู้รู้ที่เป็นไทยมุสลิมนะครับก็บอกว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ใกล้พระผู้เป็นเจ้าเพราะวารีมีนัยยะสองนัยยะด้วยกันคือนัยยะหนึ่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มากับน้ำเพราะสมัยก่อนนั้นการเดินทางจะเดินทางโดยทางเรือด้วยน้ำก็ใช้คำว่าวารีแต่เวลาเขียนลอลิงแทนที่จะเขียนลอเรือนะครับอีกความหมายหนึ่งนั้นพี่น้องไทยมุสลิมบอกกับผมว่ามาจากคำว่าวาริวาริเสียงจะขึ้นนาสิกมีความหมายว่าผู้มีความรู้ที่อยู่ใกล้พระผู้เป็นเจ้าถ้ามาเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธก็น่าจะหมายถึงพระอานนท์หรือหมายถึงพระโมคคัลลาพระสารีบุตรโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ของวัดตะพงทองเก่าแต่ว่าในขณะที่เป็นวัดตะพงทองเนี่ยโบสถ์หลังนี้จะกั้นฝาเป็นไม้กระดานเรียกว่าโบสถ์ไม้กระดานสถานที่ที่เนี่ยโดยเฉพาะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่อดีตเจ้าอาวาสวัดตะพงทองหรือวัดแหลมมะขามเนี่ยนั่งแล้วก็เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นบริเวณใกล้ๆเนี่ยเป็นที่ประทับของรัชกาลที่5ที่ท่านเสด็จมาสนทนาธรรมด้วยและเราก็ยังมีความเชื่อว่าจากผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยก็บอกพระประธานองค์นี้ไม่เคยเปลี่ยนเป็นพระประธานมาตั้งแต่ดั้งเดิมเมื่อมันเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเป็นพระประธานประจำโบสถ์หลังนี้ที่พระพุทธเจ้าหลวงก็ได้ทรงถวายสักการะด้วยเช่นกันโดยภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยทรงเสด็จมาสนทนาธรรมกับอดีตเจ้าอาวาสองค์ดังกล่าวก็คือพระครูพุทธิคุณคดชทีพหรือท่านกงแดงพระองค์นี้ดีอย่างไรครับพระองค์นี้ถ้าเป็นปัจจุบันเขาเรียกเป็นเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านมีขี้ผึ้งสีปากที่เสกด้วยมหามงคลวิเศษต่างๆคนก็ต้องการฉะนั้นการเสด็จของพระพุทธเจ้าหลวงนั้นท่านเสด็จมาสนทนาธรรมก่อนที่จะเสด็จไปยุโรปครั้งที่สองพระครูแดงหรือท่านกงแดงหรือพระครูพุทธิคุณคดชทีพก็ทูลเกล้าถวายขี้ผึ้งสีปากและพวกเราก็เข้าใจว่าด้วยพุทธานุภาพของขี้ผึ้งสีปากนั่นแหละที่พระองค์ทรงนำเอาไปสีที่พระโอษฐ์เพื่อไปเจรจาขอเมืองตราดคืนมาท่านพระครูองค์ปัจจุบันก็จึงคิดว่าเรื่องพันอย่างนี้น่าจะต้องบันทึกไว้รวมทั้งที่มาที่ไปของวัดนี้แล้วก็หาภาพสำคัญที่พระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จมาที่เกาะช้างแล้วโดยเฉพาะภาพนี้ก็เป็นภาพวิเศษนะครับเพราะการเสด็จประพาสครั้งที่12ของพระองค์ท่านนั้น พระองค์เสด็จมาเพื่อปลอบฝันชาวจังหวัดตราดและได้พระราชทานพระแสงราชศาสตราประจำเมืองเอาไว้โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคือท่านบริลักษ์ภูธรหรือท่านปิ๋วบุญนาคนะครับเป็นผู้รับจากพระหัตถ์ของพระองค์ปีหนึ่งก็จะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้เห็นได้ชื่นชมนั่นก็คือวันตราดรำลึกจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เขาน้อยกันต่อไอ้ที่เราเห็นเนี่ยสมุนไพรทั้งนั้นสมุนไพรแต่เราขอโทษบางอย่างเนี่ยเราก็จะไม่ติดชื่อเพราะเราก็ค่อนข้างจะปกปิดเขานิดนึงเพราะมันหายากเนี่ยต้นไม้ต้นนี้สวยมากคล้ายๆดอกสายหยุดแต่มีสีสันที่สวยงามเรียกว่าดองดึงครับหัวของเขาเนี่ยมีพิษสำหรับเอามาทำยาพิษที่เบื่อเมาได้นะครับดอกสวยแต่ว่าใจร้ายครับ ไอ้สีม่วงๆนี่คือต้อยติ่งต้อยติ่งมันจะมีหัวที่อยู่ข้างล่างสามารถเอามาปรุงเป็นอาหารสำหรับเครื่องดื่มได้นี่ก็เป็นเรื่องของการนำพืชมาจากพื้นที่อื่นอันนี้ก็เป็นใบหนาดนะครับกลิ่นหอมได้กลิ่นไหมครับเสียดายท่านที่ชมอยู่ไม่ได้กลิ่นหรอกแต่คนถ่ายทำจะได้กลิ่นอยู่นะครับมันสามารถเอามาเก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเวลาเราใช้ด้วยอากาศที่มันอับเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความหอมสบายอันนี้เป็นบางคนเรียกป่าช้าเหงาหรือหนานเฉาเว่ยนะครับกินได้ครับไม่มีสารพิษอันนี้ก็จะเห็นเป็นหญ้าเขียวทั่วๆไป พวกเราก็จะเข้าใจว่าเป็นวัชพืชอันนี้เป็นบอระเพ็ดบอระเพ็ดนี่ขมแล้วก็ใช้ประโยชน์ทางยาหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งเถาวัลย์ที่พันต้นไม้อยู่เนี่ยครับเขาชื่อว่าเถาวัลย์เปลียงอันนี้ถ้าเอาไปดองกับสุราหรือเอาไปต้มยาที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องเส้นเอ็นต่างๆนะครับผู้ชายพอพูดคำว่าเส้นก็ยังไม่สนใจพอร้องว่าเอ็นปั๊บเนี่ยก็หันมามองสนใจเพราะว่าผู้ชายเป็นห่วงเอ็นตัวเองมากกว่าเส้นครับอันนี้ก็เป็นฟ้าทลายโจรอันนี้เป็นป้ายของวิทยาลัยชุมชนนะครับนี่นะครับคือฟ้าทลายโจรสดขมปิดเลยเชิญครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่ทางวิทยาลัยชุมชนครับเข้ามาเสริมหนุนอันนี้คือกระทือกระทือหัวลงไปแล้วอันนี้กระชายนี่ว่านชักมดลูกอ๋อต้นจะเป็นแบบนี้ครับหัวใหญ่ชักมดลูก มันมีลักษณะเหมือนเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับผู้หญิงครับแต่จริงๆแล้วเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายที่เกี่ยวกับระบบภายในนะครับอันนี้ก็เป็นพวกขิงแห้งคนรุ่นใหม่เนี่ยพอได้ยินว่าขิงแห้งเนี่ยนึกว่าเอาขิงไปตากแล้วมันแห้งแล้วเขาเรียกขิงแห้งที่จริงมันเป็นพืชชนิดหนึ่งครับอ๋อมีหัวเหมือนหัวข่าขิงแห้งอันนี้เป็นเลี้ยวปลากินกับน้ำพริกกะปิกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากอันนี้กินได้เลยเหรอครับกินได้เลยอ๋อจะเอาเมล็ดออกครับเมล็ดนี่ก็โยนกลับเข้าไปในที่เขาก็ไปงอกครับนี่เรากินได้เลยอ๋อไปจิ้มกับน้ำพริกกะปิมันจะมีรสชาติและกลิ่นหอมเขาน้อยนี่คือแหล่งรวมสมุนไพรใช่โอ้โหที่เราเรียกกันว่าเขาสัพพยาไงครับอันนี้เป็นจุดที่คนอ้วนหน่อยลงมายากเดินจับให้ดีนะครับเป็นไฮไลท์กึ่งแอดเวนเจอร์เลยครับ เวลาเรามาเดินแล้วลองหันหลังกลับไปสิลองหันไปมอง มันจะอีกมุมหนึ่งเลยครับโอ้บริเวณนี้มีลำธารด้วยมีลำธารมีลำคลองอันนี้เป็นน้ำทะเลหรือน้ำคลองน้ำกร่อยน้ำกร่อยนะครับเวลาน้ำจืดไหลก็น้ำจะลงเป็นน้ำจืดครับเวลาน้ำทะเลหนุนขึ้นก็จะเป็นน้ำเค็มก็คือน้ำสองชนิดรวมกันน้ำจืดกับน้ำเค็มก็จะเรียกเป็นน้ำกร่อยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ทราบเนาะลองหันไปดูด้านหลังเถาวัลย์เหล่านี้อายุเป็นร้อยปีครับเมื่อก่อนเป็นถ้ำแล้วก็บอกว่าถ้ำปิดเพราะในนี้เป็นเมืองรับแลแล้วก็ทิ้งกันไว้อยู่ๆมาต้นไทรเนี่ยเขาออกรากมาเป็นเสาระเบียงค้ำยันตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้หุ่นไม้กระดานบ้านหุ่นแล้วนะครับผมปู่สงกรานต์และนุชพงศ์ครับเป็นเจ้าของหุ่นคือนี่เป็นของปู่ย่าตายายทวดไม่รู้จะทำไงเนาะคิดอยู่นานนะคิดเป็น10ปีนะว่าจะทำไงพอคิดได้แล้วก็เลยทำหุ่นขึ้นมาให้มีบุคลิกเหมือนเนี่ยเขากำลังทำงานอยู่อ่ะอันนี้เราเข้าไปดูข้างในเลยนะครับผมเข้ามาเลยมาตัดมาผ่านี่ก็คือตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นครับเริ่มต้นคือโค่นครับครับไหลมาเลยนี่คือเลื่อยไม้แบบสมัยโบราณขนาดแท้เลยครับเขาเรียกเลื่อยอกใหญ่เนาะอันนี้คุมรองช่างใหญ่อันนี้เป็นรองช่างใหญ่แล้วคุมแบบว่าใครถลายใครทำไม่ดีอะไรคุมแต่ช่างใหญ่นี่คือหมายว่าหันเส้นชอบใจเนี่ยเขาจะโบราณก็จะแบบนี้อันนี้เขาเรียกกระพอกถ้าเป็นคนเหนือเขาจะเรียกขันโตกเนาะแต่ที่นี่เขาจะเรียกกระพอกปู่บอกว่าเป็นที่ใส่อาหารสำหรับทานเนาะครับอันนี้คือของโบราณเลยไหมเนี่ยของแท้เลยโอ้โหเขาไม่ได้ทำเขาจะปรุงอ่ะอันนี้คือไม่ต่ำกว่า150ปีไม่ต่ำครับเพราะว่าที่มันมีตะปูนี่เพราะซ่อมครับปกติเขาจะใช้เข้าเขาเรียกว่าเข้าหางเหี่ยวครับก็คือไม่ได้ใช้ตะปูนะแต่นี้ที่ตอกตะปูนี่คือการซ่อมแซมครับให้แล้วคงอยู่หลักฐานอย่างหนึ่งคือคนโบราณเนี่ยเขาจะพอเวลาตอนที่ทำกับข้าวทำอะไรกินเสร็จก็ออกไปทำงานครับเพลินกับกลับหรือว่าบางทีก็กลับถึงเย็นอันนี้ของจริงเลยที่เขาไม่ทำไมถึงให้มันไปรูพอคนมาอยู่ปั๊บหนูเขาก็มาแกะมาเจาะแล้วก็เลยเขาจะซ่อมเราเลยบอกเลยถามตัวเองเผื่อตัวเองว่าไปซ่อมทำไมก็ของไม่จริงใช่ไหมหนูก็เจาะถ้าเราไปซ่อมมันก็ไม่ได้มีดูว่าเนี่ยคือของจริงที่หนูเจาะใช่ไหมก็เลยเอาหอยมาอุดไว้ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้การเย็บหมวกใบจากนะครับวิธีทำเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จแล้วไปเย็บนะอันนี้เขาเรียกว่างอบใบจากหมวกใบจากเนี่ยถ้าภาษาเขาจะเรียกว่างอบใบจากเนาะตามภาษาเขาก็เรียกบานเล้านะครับเรียกเละแต่ก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเรียกเละอันนี้คือการขึ้นจ้าอันนี้เริ่มต้นใบจากนี้ก็ไปเก็บมาจากต้นแถวเนี้ยเนาะต้นจากเอามาตัดหัวตัดท้ายแล้วเย็บตรงกลางนี่ให้มันอยู่แล้วก็เอามากองนี่คือจุดเริ่มต้นคุณยายทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทำมาหลายปีแล้วอันนี้คือภูมิปัญญาพื้นบ้านแท้จริงเลยเนาะหลังจากที่ทำนั่นเสร็จแล้วมาเย็บอันนี้เย็บนี่มันคือการขึ้นรูปใช่ไหมครับจ้ะแล้วก็ค่อยๆเย็บไล่ไปเรื่อยๆจ้ะแต่เดี๋ยวเวลานี่มันห่างไปอย่างเงี้ยต้องแซมตัดจากมาแซมขอบริมนี่ก็เอาไม้ไผ่ขอบแบบเสร็จนะเราก็จะเย็บไล่ไปเรื่อยๆใครสนใจสามารถมาเรียนรู้ได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ทางชุมชนแนะนำนะครับดูคุณยายเย็บนะครับเขาจะใช้สองมือเนาะนี่มือนี่ดึงได้ไว้ข้างล่างนี่นะครับด้านบนนี่ก็ข้างล่างก็ดึงเข็มขึ้นอย่างเดียวแนะนำมาเรียนรู้กันไว้นะครับเพราะว่าภูมิปัญญาเนี่ยไม่อยากให้หายไปเลยเนาะเย็บเสร็จแล้วมันจะได้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้และนี่สำเร็จเสร็จใช้ได้เลยนี่คือพร้อมจำหน่ายแล้วจ้าสนนราคาใบเท่าไหร่ครับ150ค่ะ150บาทจ้าบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะเป็นการสาธิตการทำพัดเนาะค่ะพัดนี้ใช้วัสดุอะไรในการทำครับไม้ไผ่ค่ะเป็นไม้ไผ่เนาะค่ะขั้นตอนแรกนะครับในการทำเราก็จะมาเลือกก่อนเนาะแบบน้านี่จะเป็นด้านดำเขาอะค่ะครับวิธีทำนะครับค่ะวิธีทำเราก็จะสานแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะขึ้น ขึ้นอันลงอันสลับกันค่ะหัวใจสำคัญคือตอนต้นนะครับตอนต้นนี้เราต้องขึ้นโครงก่อนค่ะหลังจากนั้นก็สลับกันไปเรื่อยๆจะพลิกแล้วก็หักมุมพัดจงใบตำลึงจับนี่ก็คือพัดที่อันนี้เริ่มอันนี้เสร็จแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ขายอันละเท่าไหร่ครับ30 บาท40 บาทแล้วแต่ขนาดค่ะมีใหญ่ค่ะมีเล็กแล้วก็มีเล็กอีก นี่คืองานฝีมือค่ะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนอย่างแท้จริงนะครับมี2 แบบค่ะมันจะมีทรงโบราณถ้าทรงโบราณจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะทรงโบราณสวัสดีครับผมชื่อลุงจิตนานิกบุตรครับเจ้าของภูมิปัญญาจักสานคุมครับผมคนหนึ่งได้สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านจักสานงานหัตถกรรมเลิศล้ำภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถ่ายทอดต่อยอดให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อทำไว้ใช้สอยในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วยกระจัดสิ้นความยากจนอันนี้เป็นต้นไม้จากแหล่งธรรมชาติครับเขาเรียกว่าต้นคุ้มครับคุ้มเป็นไม้มงคลนะที่นำมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์คุ้มจะมีอยู่2 ภาคครับภาคตะวันออกกับภาคใต้ครับเป็นไม้ที่ว่าทำจากสารแล้วคุ้มค่าจริงๆครับมอดไม่กินลาไม่ขึ้นคุณสมบัติเขาสุดยอดจริงๆเขาจะลำต้นสีเขียวพอจับเราขูดผิวเขาจะเป็นสีน้ำตาลครับโอ้ข้างในเป็นแบบนี้ครับลำไส้เขาจะนิ่มครับครับแล้วเราก็ผ่าซอยเป็นเล็กๆเอามาลอกเป็นเส้นตอกครับใช้ส่วนผิวนี่ทำเป็นเส้นตอกเล็กๆแล้วก็นำมาจากสารพวกผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่นี่ครับผมเข้าใจว่าเป็นไม้ไผ่นะครับไม่ใช่นะครับคุ้มเป็นไม้มงคลไปไว้ที่บ้านคุ้มครองบ้านเรือนครับเส้นตอก6 เส้นแล้วเราก็เริ่มต้นสารเราจะขึ้นแบบเขาเรียกว่าตาฉลอมนะใช่ตอกแค่6 เส้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นตัวเนี้ยครับเขาเรียกว่าเป็นตาฉลอมพอจะเริ่มต้นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เริ่มสารนะตัวนี้เราสารสารเสร็จแล้วเราก็ทากาวฮะทากาวลาเท็กซ์ครับแล้วใช้ตากแดดเสร็จแล้วก็ขั้นตอนที่2เราก็ตัดออกมาเป็นรูปดาวฮะรูปดาวตัวนี้จะเป็นกิ๊บได้เป็นต่างหูได้เป็นพวงเจได้อันนี้เป็นโบบายดักฝันครับเอาไปแขวนไว้ที่บ้านเรือนประดับฝันร้ายก็จะกลายเป็นฝันดีมีโชคมีลาภครับสวัสดีค่ะชื่อวรรณาแสงสีค่ะมาจากชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามหรือวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมมะขามค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะจ๊ะอันนี้เป็นชาขู่หอมค่ะอันนี้นะคะเป็นชาขู่หอมทำจากใบคูหรือต้นคูที่เกิดจากป่าชายเลนจ้ะสรรพคุณของเขาก็คือลดเบาหวานความดันไขมันต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะอันนี้เป็นชาขู่หอมชงกับน้ำร้อนกินง่ายค่ะราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ซองนี้ราคา40 บาทค่ะ40 บาทจ้ะอันนี้มาอีกผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกปลาย่างอันนี้ทำจากปลาทะเลน้ำพริกเผาสับปะรดนี่เป็นสับปะรดตาสีทองนะคะแล้วอันนี้จะเป็นน้ำพริกเผาหอยปากเป็ดที่ขึ้นชื่อของชุมชนของเราเลยค่ะราคาขวดละ80 บาททุกอย่างเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบ้านแหลมมะขามนะครับแถวนี้คือป่ากงกลางทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเป็นป่ากงกลางทั้งหมดถ้าช่วงที่น้ำรดเนี่ยก็จะเห็นเป็นรากกงกลางอยู่ชายน้ำครับซึ่งเป็นอาหารของลิงเป็นอาหารของลิงแสมอ๋อส่วนนี้ก็มีลิงแสมด้วยใช่ครับอย่างเป็นวันนี้น้ำเกิดเนี่ยอาจจะเห็นเพราะว่ามันมาหารากกงกลางอ่อนๆกินกงกลางที่นี่ต้นสวยเพราะว่าเราร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำครับแล้วอย่างนี้มีการทำประมงไหมครับเนี่ยมีครับมีเดินตะกี้เห็นอยู่นู่นหลอบปูมีตอดแหมีหลายๆอย่างเลยนี่แต่ว่าแล้วแต่ตามวิถีชีวิตของคนที่มีความถนัดครับนู่นหลอบปูนู่นนะครับบริเวณนู้นจะมีรอบเรือดักปูนี่เรือดักปูกำลังดักอยู่เรือดักปูครับเป็นวิถีชีวิต สวัสดีครับคุณลุงนี่นะครับเป็นประมงพื้นบ้านเลยของแท้เลยของแท้ของแท้โอ้โหนี่นะครับใครที่สนใจวิถีชีวิตแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่ามาที่ชุมชนบ้านแหลมมะขามไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่ผู้ใหญ่ก็เป็นประธานชุมชนคอยประสานงานแล้วก็เวลาติดต่อเนี่ยต้องติดต่อกับผู้ใหญ่โดยตรงถูกครับใช่นะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ในคลิปเนาะค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงเนาะผู้ใหญ่เนาะครับค่าใช้จ่ายไม่แพงตามกิจกรรมที่เราเลือกคือมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่บ้างครับราคาตั้งแต่600 บาท600 บาทต่อคนต่อท่านคือมีที่พักมีอาหารมีอะไรให้เสร็จเรียบร้อยต่อกี่วันครับ1 วันครับถ้า2 วัน1 คืนก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกครับแต่ถ้าเต็มก็คนละ1,300 10 คนครับ2 วัน 1 คืนขึ้นไป2 วัน 1 คืนครับครับกิจกรรมครบอาหาร5 มื้อจะมีอาหารให้ทั้งหมด5 มื้อเลยถูกเลยครับโอ้โหนี่นะบรรยากาศแบบโอ้โหน่าอิจฉามากเลยนะครับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เนาะถ้าใครได้แบบมาสัมผัสเนี่ยจะบอกเลยว่าที่สุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในเขตที่น้ำค่อนข้างลึกขึ้นแล้วเนาะน้ำก็จะเริ่มใสแล้วครับนี่ที่โดดๆนี่คืออะไรครับเนี่ยกุ้งเหรอกุ้งครับกุ้งโอ้เพราะว่าในนี้จะไม่มีเรือดุนกุ้งครับถ้าลึกเข้าไปในน้ำจริงๆจะมีปลาดุกทะเลเขาจะเป็นปลาดุกทะเลใช่ไหมใช่พอมาอยู่ในช่วงน้ำลึกน้ำห่วงอย่างเงี้ยปลาจะอาศัยครับถ้าเราออกไปหากินดันนอกชายทะเลเรามีศาลเจ้าแม่ที่เอาไว้สำหรับเป็นที่พึงดังใจในการขอเพื่อขอให้การออกเรือได้ประสบความสำเร็จใช่ใช่สิ่งที่ให้ก็มีไอ้พวกน้ำแดงกับปลัดขิกครับเดี่ยวจะก่ออยู่บนต้นไม้นั่นแหละอยู่เป็นคู่เลยเนาะโอ้โหนี่นะครับโคตรสวยเลยอ่ะโคนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าเอาใจแขกนี่นะครับก็คือเป็นสารที่เวลาชาวประมงเขาจะออกไปหาปลาเขาก็จะบนบานสารกล่าวเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของชาวประมงแล้วก็ชาวบ้านในแถบนี้นะครับนี่แหละครับคือวัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงสำหรับทริปนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่สุเทพนะครับผมได้พาล่องเรือไปชมวิถีชีวิตของชุมชนแล้วก็ไปชมป่าชายเลนครับสำหรับทริปนี้ก็ขอขอบคุณโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ได้อนุเคราะห์ให้เที่ยวทำใจ .com ได้มาเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านแหลมมะขามจังหวัดตราดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ